ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับรายในรายการ IT Every Time ทั้งช่อง IT Every Time นะครับแชร์นะครับวันนี้จะมาทดลองใช้ครั้งแรกไปพร้อมๆกันเลยครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะลองก่อนได้คือมันต้องทำจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับบริการรับพัสดุถึงที่นะครับถึงบ้านของเราซึ่งช่วงนี้เราขายของนะครับก็คือกางเกงในนะอยู่ในนี้นะครับราคาดีมากนะครับใครสนใจก็ซื้อได้นะทั้งมือหนึ่งและมือสองนะกางเกงในแบรนด์เนมแล้วก็ไม่แบรนด์เนมด้วยค่ากันไปนะครับไปลองหาดูได้ในช่องเดียวกันนี้แหละแล้วก็คุยกับเพื่อนนะครับว่าโอ้ขี้เกียจแวะไปส่งจังเลยเนาะอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นทางผ่านนะแต่ว่ามันก็ใช้เวลาในการดำเนินการเนอะปะก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีซักบริการซักเจ้าหนึ่งเนาะที่แบบมารับพัสดุถึงที่อะไรเงี้ยเพราะว่ารถเขาวิ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าทำได้เนี่ยมันจะเป็นการโลจิสติกแมเนจเมนท์ที่โคตรจะดีเลยอะไรเงี้ยคือไม่ต้องวิ่งไปแล้ววิ่งกลับรถเปล่าๆเนอะปะอ่ะไปเริ่มกันเลยสักทีนะครับ ก็ขั้นแรกเนี่ยเขาคงจะให้สมัครสมาชิกแหละนะครับอย่างเช่นเราเนี่ยก็สมัครไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดเข้ามาปุ๊บมันจะมีอันนี้เลยนะครับบริการเรียกรถเข้ารับเราไม่แน่ใจว่ามันมีบริการนี้มานานหรือยังนะครับแต่ว่าเพิ่งจะเห็นมันเด้งขึ้นมาเตือนเนี่ยเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็คือวันที่31ตุลานะวันที่1พฤศจิกายนนะครับโอเคแล้วเราก็ลองเข้ามาแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันมืดแล้วแล้วเราก็ไม่มีของที่จะส่งด้วยเกิดเข้ามาเปล่าๆพี่ๆจะเสียประวัติไปอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเรียกรถเข้ารับนะซึ่งมันก็จะมี2อันให้เลือกนะครับมี Curry Express Pickup แล้วก็ Express Pickup นะครับอันนี้จะมีค่าบริการเพิ่ม39บาทเลยไงไม่เข้าใจนะเราก็เลือกเป็น Curry Express Pickup นะครับแล้วก็มันต้องทำการเปิดใช้บริการตำแหน่งด้วยนะครับเพื่อให้ทาง Curry เนี่ยทางผู้ที่จะเข้ามาส่งเขาทราบตำแหน่งที่อยู่ของเรานะครับซึ่งอันนี้เราเปิดไว้หรือยังเลือกอันนี้ดีไหมเอาจริงยังไม่รู้นะเนี่ยถามครั้งต่อไปเมื่อมีการแชร์ใช้ระวังใช้แอปอันนี้แล้วกันโอเคอุ๊ยมันมีเลขบัตรประชาชนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปสแกนไปปิดเอานะฮะโอ้ยมีเลขบัตรประชาชนโอเคนะไปเซ็นเซอร์ด้วยนะบอกตัวเองถือกล้องนิ่งๆมันจะได้เซ็นเซอร์ง่ายโอเคอันนี้เขาจะให้ทำการใส่จุดเข้ารับพัสดุนะครับซึ่งเราก็จะกดปุ่มนี้นี่นะครับแล้วก็สามารถใส่ที่อยู่ได้นะฮะแต่ว่าไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวมันมีการโทรประสานกันอยู่แล้วนะครับเอาจริงเราไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันคือที่ไหนเพราะว่ามันอยู่บ้านเพื่อนนะครับแล้วก็เวลาที่เข้ารับพัสดุจะมีวันนี้เราต้องรีบทำนะครับเพราะว่าเขามีรอบในการส่งของเขานะซึ่งรอบในการรับเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กันมันควรที่ต้องเกิดขึ้นก่อนการส่งแบบส่งจากศูนย์นะแบบรวบรวมของหลายๆลูกค้าหลายๆท่านเสร็จแล้วก็ส่งไปอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเลือกเป็นวันนี้เลยรอบเวลา10โมงถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็เลือกเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มถัดไปนะครับแล้วก็เลือกเพิ่มพัสดุนะครับโปรดผู้รับพัสดุโปรดระบุข้อมูลผู้รับอันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตไม่ให้ดูเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลความลับจริงๆเลยของลูกค้าอย่างเงี้ยนะสำหรับ
โดยเฉพาะยังยิ่งตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวขอไปใส่ข้อมูลผู้รับสักครู่โอเคหน้าจอด้านบนมันจะเป็นข้อมูลผู้รับนะครับซึ่งเราพยายามที่จะปกปิดข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอันนี้นะเราก็เลยถ่ายให้เห็นครึ่งหน้าจอนะครับต่อมาจะเป็นการเลือกข้อมูลพัสดุนะครับกำหนดซึ่งอันเนี้ยเอาจริงอ่ะถ้าเราไปส่งที่ศูนย์รับพัสดุนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานเขาจะเป็นคนทำให้เราทั้งหมดนะแต่อันเนี้ยนอกจากที่เขาจะแบบไม่ต้องวิ่งรถเปล่าๆเป็นโลจิสติกแมเนจเมนต์ที่ดีแล้วอะไรเงี้ยอย่างที่เราบอกใช่ไหมมันยังเป็นการลดงานของพนักงานด้วยนะครับเราเนี่ยจะต้องมาลดเราจะต้องมาทำงานกันเองอะไรเงี้ยนะโอเคเราก็มาเลือกประเภทพัสดุนะครับของเราน่าจะเป็นซองพลาสติกนะฮะขนาด 0.5 กิโลนะโอเคอันนี้แล้วก็เป็นประเภทพัสดุเนี่ยแหละที่เขาชอบถามแล้วเราไม่กล้าบอกอ่ะสมมติว่าส่งมือถือใช่ไหมมันมีมูลค่าสูงเนาะเรากลัวว่าจะเป็นการชี้โพรงให้กระรอกอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะไม่ค่อยบอกนะแต่อันนี้เราบอกไปเลยนะครับเป็น clothing accessories อ่ะเห็นอีกแล้วข้อมูลลูกค้าไปเซ็นเซอร์ด้วยหรือไปตัดออกอะไรก็ได้แล้วก็น้ำหนักนะครับก็ 0.5 กิโลนี่แหละไม่ถึงขีดด้วยซ้ำบ้างเนี่ยแล้วก็ประเภทโอเคนะแล้วก็ข้อมูลลูกค้ามาอีกแล้วจ้ะเซ็นเซอร์ยาวๆเลยจ้ะคลิปนี้นะครับอ่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องรับให้ได้ก็คือค่าส่งเนี่ยเคอรี่เนี่ยขึ้นชื่อว่าค่าส่งแพงอยู่แล้วนะครับนะมัน60บาทเนี่ยเราจะเอาไหมเราจะเอาดีไหมเอาดูแล้วกันนะครับก็เป็นนั่นแหละเป็นเรื่องราวเดียวกับฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ค่าส่งอาจจะแพงกว่าค่าอาหารอะไรเงี้ยแต่เราก็คือต้องรับให้ได้ใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยเราจะเอาดีไหมเอาไปเลยแล้วกันนะให้มันเรียบร้อยไปเนาะโอเคก็ยังสามารถเปลี่ยนใจได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทำไมมันต้องโชว์เลขที่บัตรประชาชนด้วยเนาะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะมันก็จะสรุปข้อมูลอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนะครับสถานที่ให้รับนะเวลาเข้ารับพัสดุอะไรเงี้ยนะครับข้อมูลผู้รับพัสดุก็สามารถกดเข้าไปดูได้อีกครั้งหนึ่งแต่เราจะไม่กดแล้วนะครับที่อยู่ในการออกไปเสร็จก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถกดปุ่มยืนยันการจองได้โดยที่ไม่ต้องติ๊กอันนี้เลยนะครับจะมีการเลือกประเภทการชำระเงินด้วยนะครับซึ่งเขาไม่รับชำระอย่างอื่นนะสแกนอะไรคือไม่ได้นะครับต้องเป็นเงินสดเท่านั้นนะจำนวน60บาทนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้นิดนึงละกันเนาะให้มันได้รู้ไปว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละ60บาทนะจากปกติเราส่งแฟลชเนี่ยเต็มที่คือ33บาทนะครับพัสดุลักษณะแบบนี้ขนาดเท่านี้น้ำหนักเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็โอเคให้คอนเทนต์มันคอมพลีทไปเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตมาให้ดูอีกทีหนึ่งตอนพนักงานเขาเข้ามารับนะครับต้องเลือกที่อยู่ในการออกใบเสร็จอีกโอ้ยจะไม่นั่นก็ตรงนี้เหรอเด้ออ่ะเดี๋ยวไปใส่ที่อยู่ในการออกใบเสร็จสักครู่นะครับโอเคเพิ่มที่อยู่ในการออกใบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาครบข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อนามสกุลเลขประจำตัวบัตรประชาชนนะเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ครบเลยอันตรายจริงๆแล้วก็เพิ่มที่อยู่ในการออกใบเสร็จได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเซตอันเนี้ยให้มันขึ้นมาแบบออโต้ฟิลอะเติมโดยอัตโนมัติในการส่งครั้งหน้าได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือมันน่าจะเป็นปุ่มแบ็กปุ่มอะไรเงี้ยเนาะแต่มีแต่ปุ่มคากบาทกับอันนี้ที่ติ๊กที่กดได้ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มคากบาทมากกว่านะครับแล้วก็ที่อยู่ในการเลือกที่อยู่ในการออกใบเสร็จพอใส่โอเคที่อย่างนี้เรามาดอกจงดอกจันทำไมไม่ดอกจันต้องตอนโน้นที่อยู่นี่ก็ต้องเบลอนะจ๊ะโอเคยืนยันการจองนะครับ
นี่เรายอมลงทุนให้เพื่อนๆเลยนะครับเนี่ยอะมันก็จะมีจองรถเข้ารับสำเร็จแล้วนะครับหมายเลขการจองของคุณคือ26961414นะซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นฟิลเหมือน OTP นะฮะก็บอกเพื่อนๆได้เลยนะไม่น่าจะอันตรายมันจะรันไปเรื่อยๆรีเจนขึ้นมาใหม่ตลอดอะไรเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากการกดปุ่มดูการเรียกเข้าเรียกรถเข้ารับของฉันนะโอเคอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสรุปการเรียกรถเข้ารับนะก็เดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตให้ดูตอนเข้ามารับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อจำกัดข้อสังเกตนะครับก็คือค่าบริการค่อนข้างสูงเนาะสูงกว่าที่เราใช้ปกติ27บาทนะครับเกือบ 50% นะเกือบเท่าตัว2คือรับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะคุยกับพนักงานผู้มารับได้แบบโอนจ่ายได้ไหมแล้วเธอก็เอาเงินสดของเธออะไรเงี้ยฟีลเหมือน COD อ่ะcash on delivery อ่ะเก็บปลายทางอ่ะเราก็โอนให้พนักงานบ่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวจะถามให้แล้วก็มาอัปเดตให้ทีหนึ่งแล้วกันโอเคจากนั้นไม่นานจะมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามานัดหมายถามแผนที่บ้านนะครับแล้วก็จะมีข้อความส่งตามมาในเวลาถัดมาเนาะแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะโทรมาอีกนะครับถามคอนเฟิร์มว่าใช่บ้านหลังนี้ไหมอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็จะขับรถเข้ามารับนะซึ่งทันทีที่มาถึงเนี่ยเขาจะเอาบาร์โค้ดอะไรมาติดให้เราก็ไม่รู้ฟิลเหมือนประมาณว่าถ้าแบบลูกค้าโทรไปที่ call center ให้ออกมารับก็ได้นะครับให้เจ้าหน้าที่มาทำรายการที่หน้าบ้านให้เลยก็ได้คือแบบทั้งหมดที่เราทำมาตอนต้นคลิปอะคือไม่มีประโยชน์เลยให้เขามาทำให้ที่หน้าบ้านตอนรับของก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วซึ่งมันก็เลยทำให้เกิดการรีจิสเตอร์แบบลงทะเบียนอะการรับงานแบบซ้ำซ้อนเนาะจากบาร์โค้ดที่เขานำมาติดให้เราที่หน้าบ้านนะครับเพราะว่าเราทำการลงทะเบียนพัสดุไว้แล้วก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยจริงๆเขาแค่มาคีย์รหัสพัสดุของเราเข้าไปเลขที่พัสดุนั่นแหละที่เข้าใจว่าน่าจะเป็น tracking number ด้วยนะครับสำหรับผู้รับที่จะเอาติดตามสถานะพัสดุอะไรเงี้ยคีย์เข้าไปในระบบของเขาแล้วก็ประเด็นคือเขาต้องมาใส่น้ำหนักลักษณะของพัสดุลักษณะของหีบห่อใหม่อะไรเงี้ยซึ่งเขาใส่ไปเป็นแบบประเภทถูกที่สุดก็คือ50บาทนะครับซึ่งก็แล้วแต่คนจะมองเนาะถ้าไม่ได้มีธุระเข้าไปในเมืองเลยอะไรเงี้ยก็ใช้บริการนี้ประหยัดกว่าแน่นอนนะครับทั้งเวลาทั้งค่าน้ำมันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แค่ subscribe ครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ